เดี๋ยวดูบทจากปีห้าเราจะทำการครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์2560นะครับคณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทาสนะครับมาศึกษาดูงานนำโดยท่านนายกสันกัมปนาวรวรรณนะครับก็ได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลหอคำนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับกำลังเกือบจะเสร็จแล้วนะครับก็มาดูกิจกรรมที่ได้ดำเนินการนะครับพอดีมาถึงกับเสร็จพอดีเลยนะครับอันนี้เป็นขยะที่เรารับซื้อจากชาวบ้านนะครับเฉพาะบ้านหอคำเหนือบ้านเดียวนะครับในจำนวน1เดือนในจำนวน1เดือนดูในบริเวณศาลาแห่งนี้นะครับจะแบ่งเป็นที่เขาคัดแยกออกมาแล้วเวลาชาวบ้านมาบางคนเขาคัดแยกออกมาถ้าเขาคัดแยกออกมาแล้วเราก็รับซื้อราคาถ้าไม่คัดแยกเราก็จะซื้อเป็นพลาสติกหมวกหรือของพลาสติกด้วยพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเมื่อเราชั่งกิโลชั่งกิโลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหอคำนะครับวันนี้ท่านก็มาต้อนรับนะครับมาต้อนรับมาต้อนรับคณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทาสนะครับคัดแยกนะครับมันจะเป็นครับรวมมาเราจะซื้อในราคารวมนะครับซื้อในราคารวมสมมติว่า10อัดอย่างเงี้ยครับท่านี้ถ้าเรามาคัดแยกแล้วสมมติว่ามันกลายเป็นถ้าเป็นพลาสติกใสแบบนี้นะก็จะเป็น8บาทเราก็จะมีช่องไว้นะครับคนที่จะมาคัดแยกก็เป็นกลุ่มอสม.หรือกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านของเราสมัครตามหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็เป็นคนของเทศบาลบ้างแต่ว่าถ้าหมู่บ้านใดที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆที่เขาเข้มแข็งแล้วก็จะเขาก็จะมีคณะกรรมการโดยเราเอาเงินส่วนต่างของเรานี่แหละนะครับมาจ้างเขานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาแยกนะครับอันนี้เป็นพลาสติกใสอย่างเงี้ยนะครับโยนไปเจ้าที่เขาก็จะโยนเป็นพลาสติกใสโยนออกไปตรงนู้นนะครับเขาก็จะแยกออกมาถ้าเป็นพลาสติกคุณเนี่ยเป็นพลาสติกคุณนะครับเป็นพลาสติกคุณเขาจะโยนเขาแยกมาเอาลุ่มเอาทดสอบแต่ถ้าเขาทำงานแล้วปุ๊บ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 ก็แป๊บเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาไปกองไปมัดไว้ตรงนู้นนะครับดูวิธีการคัดไม่ยากนะครับว่ามันเป็นอันไหนอยู่ตรงไหนนี่เป็นการสาธิตนะครับในการคัดแยกขยะเป็นพลาสติกรวมมาเนี่ยครับตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเทแบบนี้นะนะครับเราจะมาคัดอีกทิ้งนะครับอันนี้ข้าวแห้งนะข้าวแห้งใส่บาตรหรือข้าวจากกันเหลือแต่ละกินแต่ละวันมันก็ด่างแล้วมันกินไม่ได้แล้วเขาก็จะไปตากแดดแล้วเอามาขายนะครับซื้อนะครับซื้อหมดนะซื้ออันนี้ข้าวแห้งอีกราคานึงอันนี้คือวิธีการคัดง่ายแต่ว่าจะมีอยู่2คนนะครับ2คนอยู่คนละฝั่งมาช่วยกันอันนี้นำเสนออีกนึงอันนี้อีกเจ้านึงนะครับอันนี้ผสมกันนะครับอันนี้เป็นรวมมาอันนี้เป็นสังกะสีในราคาสังกะสีนะก็จะแยกออกมาอันนี้คือสังกะสีนะครับเป็นบูทเขียวอันนี้ขวดเขียวนะครับถ้าเอาไปใส่ลังแบบนั้นนะครับใส่ลังของเบียร์ช้างลังของเหล้าขาวอะไรนี่เขาจะเป็นถ้าช่างเป็นกิโลก็50ตังค์แต่ถ้ามีลังมาพร้อมก็จะเป็นลังละ8บาทมูลค่าเพิ่มถ้าลังนี้ก็ได้ไม่เกิน2บาทแต่ถ้ามันมีลังมาปั๊บครบ12ขวดครบโหลมันก็จะกลายเป็น8บาทมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีก6บาทนะครับอันนี้เป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับมีซีดีก็จะแยกอีกต่างหากนั้นซีดีราคานึงนะแยกอันนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นกายอันนี้ก็จะถ้ามีเวลาคัดแยกก็จะแยกออกมาเป็นกระดาษสีนะครับกระดาษสีทีนี้สมุดนักเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีปกมันเป็นกระดาษสีแล้วก็จะฉีกออกฉีกปกออกก็เหลือไว้แต่ตัวกระดาษที่มันเป็นกระดาษขาว
ยกตัวอย่างมาให้ดูหน่อยก็นะครับก็ได้อีกราคานึงกระดาษขาวจะราคาแพงกว่ากระดาษสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมถ้าไอ้พวกนี้กระป๋องเบอร์รี่ก็จะเป็นสังกะสีนะครับอันนี้เป็นสังกะสีนะครับนี่ก็เป็นพลาสติกคุณนะครับอันนี้อลูมิเนียมไปอันนึงอ้าวอีกอันนึงอ้าวอันนี้รวมเห็นไหมครับหลายอย่างอันนี้เป็นกระดาษขาวเนี่ยครับเนี่ยเศษกระดาษเลยเนี่ยเป็นกระดาษขาวราคาหนึ่งไอ้พวกนี้จะเป็นกระดาษสีกระดาษสีถูกๆทีนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นสมุดเนี่ยใช้เวลานิดเดียวก็แค่ฉีกออกอย่างนี้อันนี้ก็เอาไปเป็นกระดาษขาวก็ได้อีกราคาหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษแข็งกระดาษสีแผงไข่อันนี้เป็นกระดาษสีนะครับแผงไข่จะเป็นกระดาษสีหนังสือเป็นกระดาษสีนะครับแยกออกอันนี้ซื้อเป็นตัว10บาท20บาทก็ว่ากันไปแล้วแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับอันนี้แล้วแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กอันนี้ซื้อเป็นตัวนะครับถ้ามีเวลาถ้ามันไม่เยอะจนเกินไปนะครับลูกน้องผมก็จะมาแกะนะเอาไขควงมาแกะเอาทองแดงที่มันเป็นมอเตอร์นี่นะครับจะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นอีกเนี้ยถือว่าซื้อ10บาทถ้าถอดออกมานี่ถ้าถอดออกมานี่จะได้40บาท50บาทเลยนะครับถ้ารวมตัวนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็กลายเป็นเหล็กนะครับไอ้ตรงฝาครอบนี่น่ะเป็นเหล็กไอ้ข้างในนี่ก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกแข็งส่วนตรงไหนที่มันเป็นเหล็กก็ถอดออกมาเป็นชิ้นก็เป็นเหล็กนะครับส่วนลวดทองแดงที่อยู่ในมอเตอร์ก็จะกลายเป็นทองแดงเป็นอีกราคานึงอันนี้ก็เป็นพวกสายไฟนะครับซึ่งเป็นอีกราคานึงเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยแยกเป็นทั้ง 5-6 อย่างนะครับคนละราคาเลยนะครับถ้ามีเวลาแยกถ้าเราไม่มีเวลาแยกเราก็ขายให้กับทางผู้ที่มารับซื้อเราซึ่งเราตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่ละเดือนนั้นแต่ละวันนั้นราคาสินค้านั้นราคาเท่าไหร่นะครับพ่อค้าที่มาซื้อกับเรานั้นเป็นพ่อค้าที่เป็นเจ้าประจำเราจะมีเขาจะให้ราคามาแบบนี้นะครับว่ากระดาษแข็งราคา2.50 บาทกระดาษสีหรือหนังสือกิโลละ1 บาทหนังสือพิมพ์2.50 บาทนะครับลังเปล่า2.50 บาทนะครับถุงปูน50ตังค์อะไรพวกนี้ก็จะแยกออกเป็นทีวีใหญ่200อะไรพวกนี้เขาจะให้เป็นราคาสินค้ามาแต่ละชนิดนะครับเยอะนะครับเป็นรายการสินค้านะครับแต่ละหน้านี่ก็ประมาณ50รายการละนะครับมีหน้าที่1หน้าที่2กำหนดเป็นรายสัปดาห์รายเดือนมาเราก็รับซื้อกันไปตามราคานี้นะครับแต่ว่าเขามาซื้อถ้าเขามาซื้อจากเราเขาก็เพิ่มมูลค่าให้เราบางหมู่บ้านนะครับบางหมู่บ้านถ้าเขามองเห็นแล้วว่าของเยอะๆนะครับเนี่ยถ้ามามองแล้วว่าขยะเยอะเนี่ยเขาก็จะให้เงินเราเพิ่มขึ้นมาเพื่อเอามาจ่ายคนงานช่วยอย่างสมมติวันนี้เนี่ยเขาเราส่งไลน์ไปให้เขาดูแล้วเขาก็บอกว่าเขาช่วยจ้างคนงาน2คนเขาก็ให้เงินพิเศษมาอีก600 บาทนะครับนอกจากราคาสินค้านะอันนี้คือเขาช่วยเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ต้องไปจ้างคนงานอยู่ที่โรงงานของเขาไงมันในการคัดแยกเราคัดแยกให้เขาเรียบร้อยแล้วพอมาถึงปั๊บนี่เขาเอารถ6ล้อมาใส่เนี่ยนี่อันนี้ประมาณรถ6ล้อนึงนะครับเขาก็มาถึงเขาก็มามัดปากแล้วก็โยนขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เช้าเราไปซื้อหมู่บ้านใหม่เขาก็เอาอันนี้มาส่งเราทำไว้หลายอันนะครับไม่ใช่ว่าทำไว้แค่นี้เราต้องทำไว้เยอะหน่อยเพราะว่ามันจะต้องมีกลับไปกลับมาเพราะว่าวันอย่างวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ต้องมีสำรองไว้สำหรับวันพรุ่งนี้อันนี้เขาก็เอาไปวันพรุ่งนี้มาเขาก็เอาของเก่าที่เขาไปเทออกนี่นะกลับมาคืนเราอันนี้เป็นสมมติว่าพลาสติกคลุมถ้ากรณีมีขออนุญาตนะครับท่านนายกอันนี้กรณีมีฝาจุกอยู่อันนี้ราคาหนึ่งนะครับถ้าเรานั่นก็แกะฝาจุกอันนี้สมมติว่าราคา8 บาทนะแต่ถ้าเราถอดหัวจุกออกมานี่ราคา16 บาทครึ่งนึงเลยนะครับ
แค่เอา